ขาบอกว่าตอนแรกก็คิดว่ารถเฉี่ยวชนกันแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ยังจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ระยองมันเคยมีข่าวบอกแก๊งกัมพูชาอาละวาดไล่ทำร้ายชาวบ้านแล้วแบบโนสนโนแคร์ตำรวจก็ทำอะไรฉันไม่ได้นี่ล่าสุดก่อเหตุอีกแล้วดูนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีสองสามีภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปธุระแล้วถูกแก๊งกัมพูชาประกบถีบจนรถล้มแล้วต้องขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหนีไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ต้องวิดีโอคอลมาบอกนักข่าวเนี่ยบอกช่วยหนูด้วย อันนี้หนูโดนทำร้ายร่างกายเหรอใช่ค่ะคนที่ทำเป็นใครอ่ะหนูได้เลยรถนั้นแหละค่ะมาสามคันมาก่อนจะไปปั่นมาทำถึงบ้านเลยเหรอมาทำถึงบ้านเลยเหรอหนูไม่ค่ะหนูออกมาธุระกับแฟนครับมันถีบรถของหนูล้มแล้วมันเอาก้อนหินปลาเอาก้อนหินปลาตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่สี่แยกอะไรอ่ะโอ้โหนี่คือถีบรถล้มแล้วพอเธอลุกขึ้นมาได้แฟนตั้งมอเตอร์ไซค์ได้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไม่คิดชีวิตแล้วมันยังขี่ตามเอาหินปาอีกโอ้โหนี่คือสิ่งที่เธอพูดนะฮะเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้แก๊งกัมพูชาที่เกี่ยวข้องทั้งสภ.ปลวกแดงแล้วก็สภ.บ่อวินนะฮะคนเจ็บเนี่ยมี2คนคุณกันชิตเป็นผู้ชายแล้วก็คุณสิริพรคือน้องผู้หญิงที่หน้าแหกขนาดนี้นี่ไปแจ้งความแล้วนะวันนี้ค่ะทางด้านของน้องณัฐภาควังจังหวัดนะคะไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีเกิดเหตุมาได้เราจะได้เห็นค่ะในช่วงเวลาที่คุณกันชิตกับคุณสิริพรเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสกูปปี้ไอสีขาวผ่านกล้องวงจรปิดสักพักจะเห็นไอ้แก๊งนี้มันมีชื่อด้วยนะแก๊งแม่น้ำคูใช่มันมีชื่อด้วยนี่มันมาแล้วหลังจากนั้นมันขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาค่ะซึ่งเวลาต่อมาภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นกันชิดนะคะเหมือนกับพาสิริพรขี่ย้อนสอนเหมือนหนีอ่ะเห็นไหมเหมือนหลบหนีอ่ะรู้มันตามแล้วนี่มันตามอีกเห็นไหมคะมันตามมาด้วยความรวดเร็วค่ะหลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดไปจับภาพนี่กันชิดกับสิริพรเหมือนหนีไปจนสุดแล้วพยายามจะจอดมอเตอร์ไซค์เพื่อหนีนะแล้วลงมาสักพักไอ้แก๊งแม่น้ำคูมันมาเลยค่ะมาปุ๊บจังหวะนี้แหละมันจะมีคนนึงถีบคนนึงปาหินใส่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะไปใกล้ๆเห็นไหมแล้วปาหินใส่เขาด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก่อเหตุเสียงดังเลยนะคนที่เล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวมันย้อนสอนมาแล้วมันฝ่าไฟแดงหนีไปเลยตอนที่มันพูดนะเอาจริงๆแม้ว่าจะจับใจความจากกล้องวงจรปิดไม่ได้นี่ตอนมันย้อนกลับมาเนี่ยคุณกันชิตกับคุณสิริพรบอกมันพูดไงรู้ป่ะพูดไงฮะมันบอกว่าไปฟ้องต้องไปแจ้งตำรวจเลยจับพวกกูไม่ได้หรอกโอ้โหโอ้โหจริงเดี๋ยวสอนอะไรนะปลวกแดงกับบ่อวินเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว2โรงพี่ไอ้พวกนี้แก๊งแม่น้ำคูมันท้าทายพี่ท้าทายระบบด้วยมันบอกว่าพี่ไม่มีวันจับมันได้หรอกมันทำมาหลายครั้งแล้วก็ตอนแรกไม่เห็นครับเพราะว่าหนูมาธุระตอนแรกมาก่อนคันนึงเหมือนรถเฉี่ยวพวกหนูก็เลยชะลอแล้วหันไปหนูก็ไปแล้วลงไปข้างทางแล้วค่ะถูกเห็น3คันค่ะคันละ3คนก็พกมีดก็มีควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็วนมาอีกมึงไปแจ้งความเถอะจับกูไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชูนิ้วกลางให้แล้วก็ปาก้อนหินเข้ามาในร้านไม่รู้จักด้วยแฟนหนูน่ะทำงานอยู่ซอย3แล้วแบบว่าเขาไปห้องเพื่อนแต่เขาแค่มาเล่นกับอีกห้องนึงเขาขี่ผ่านแล้วมันตะโกนด่าแฟนหนูก็เลยมองหน้าแล้วมันบอกว่ามองหน้าทำตามจับให้ได้ค่ะถ้าจับไม่ได้ก็คือเจอที่ไหนก็คือเหมือนแบบพยายามฆ่าเลยนะก็ตอนแรกโอ้โหนี่ทำไมมันถึงแบบมันถึงไม่เกรงกลัวกฎหมายขนาดเนี้ยนี่ประเทศไทยนะโอ้คุณผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเราณัฐภาคก็ย้อนไปตรงบริเวณซอย3แม่น้ำคูคือไปถามชาวบ้านแถวนั้นอ่ะมีอยู่คนนึงที่เขาพูดเลยนะฮะนายวัดแกบอกว่าไอ้กลุ่มพวกนี้มันเหมือนมันรู้ทางเจ้าหน้าที่เหมือนกับว่ารู้ว่าตำรวจจะออกมาตรวจตอนไหนจะต้องหลบตอนไหนเหมือนกับเล่นซ่อนแอบตำรวจถึงจับมันไม่ได้สักทีอ๋อมิน่าล่ะมาถึงห้าวจัดขนาดบอกว่าตำรวจทำอะไรกูไม่ได้คือคุณวัดบอกแบบนี้นะฮะ
ช่วงคนที่ทำงานออกกะกลางคืนเนี่ยอันตรายแล้วถามเอาแล้วพี่อยู่กันยังไงอ่ะอ๋อก็ต้องระวังกันเอาเองนานแล้วฮะมีมานานแล้วมีหายหายอยู่นานแล้วพอเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติจริงก็หายไปก็เงียบไปพอเจ้าหน้าที่เลิกตรวจตาก็กลับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกมีบ่อยครั้งมากครับลักษณะของการก่อเหตุที่เห็นแบบหลักๆเลยอ่ะที่ชินตาเลยมีอะไรบ้างพี่ก็ส่วนมากจะมีลักทรัพย์นะจะมีลักทรัพย์มอไซก็ไล่ฟันไล่ตีกันที่บ่อยครั้งนะเมื่อสมัยมาอยู่ใหม่กี่ปีนะก็ไล่ฟันพวกกันเองมีทั้งลักทรัพย์ด้วยไล่ตีกันด้วยพี่มีชื่อแก๊งด้วยอ่ะแล้วพี่ยังประกาศศักดาด้วยนะว่าตำรวจจับกูไม่ได้หรอกพูดแล้วมันเหมือนแบบถุยน้ำลายใส่หน้าสอนอสอนออะไรนะคะคุณอีกทีบอวินคาบเกี่ยวกับปลวกแดงพี่อย่าให้เขาถุยน้ำลายใส่สอนอเราไม่ได้อ๋อไหนๆพูดแบบนี้แล้วล่าสุดมีรายงานเข้ามาจากสภ.ปลวกแดงนะฮะบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจรีบลงพื้นที่ไปแล้วก็จับมาได้3จับมาได้3แต่ว่าไอ้แก๊งเนี้ยมันมีเยอะกำลังขยายผลอยู่รอดูว่าจะจับได้ทั้งแก๊งหรือเปล่าอ๋อแล้วเขาบอกว่าคือสงสัยว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับไอ้กลุ่มเดิมที่เคยมีปัญหาแล้วก็ไล่ทำร้ายชาวบ้านถ้าถึงขนาดตั้งชื่อแก๊งได้มันต้องไม่ธรรมดาฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไหมให้หัวใจไว้ด้วยอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ